ในหน้าที่ของเราคือไปดูแลความปลอดภัยของนักเรียนเขาเตรียมทหารเวลาเขาว่ายน้ำอะไรอย่างเงี้ยครับเราก็จะเอาเรือยางลงไปคอยเซฟตี้เขาครับเนี่ยแหละครับง่ายๆครับ ดูตรงนี้แหละครับง่ายๆแต่รู้สึกว่าเชือกเลือดครับน้องเมียนแมกนีเซียมไม่ได้เอามาใส่มือด้วยเมื่อกี้ผมไม่เห็นจับเลยแมกนีเซียมอ่ะแล้วบอกเชือกลื่นแต่ว่าไปต่อดูสักสิ่งไงสักสิ่งไงสักสิ่งไงCause I'm on a fucking mission, man. You got to be driven. Cause this world is unforgiving. You're the only one that's winning, or the only one that's quitting. So get up and stay committed. Don't be asking for permission. Hit the gas after ignition and start acting like you're winning. Make your wrong damn decisions. Don't let others make you victims. Have a thought and have a vision. Don't get caught up in the millions. Yeah, I'ma make this shit hot. Oh, I'ma light this shit up. Yeah, I'ma make this shit hot.Light the shit up. Hey. Hey. What the hell? Light the shit up. Let's go. Yeah. Yeah. I said I got this. I'm on it. Give me 5 years and I got what I wanted.I'ma go ahead and finish all that I started. I'ma go ahead and get it all uncharted. I can make this place go off like a rocket. I can give a fuck if you hate it or you love it. I don't do this shit cause I think that you want it. I just do this shit cause I know that I want it. I can give a fuck if I die today. If I'ma go out, it's my fucking way. At least I'll go out with some pride to my name. With the fight that I play, that's my fucking way, homie.มันไม่ใช่เหนื่อยครับมันเป็นไล่ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ออกจากปอดครับคนเราต้องมีระบบการหายใจครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามผมที่เพจบาคู่ประเดี๋ยวพกพาด้วยครับแล้วก็ฝากติดตามพี่เหลิมด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นแรงบันดาลใจอีกหนึ่ง EP นะครับสำหรับคนที่อยากออกกำลังกายพี่เหลิมฝากอะไรกับน้องๆคนที่อยากฝึกตามหน่อยแต่ยังแบบไม่กล้าหรือว่าอะไรแบบนี้ขอให้น้องๆนะครับที่อยากเป็นสตรีทเวิร์กเอาท์ระดับเก่งๆในอนาคตต่อไปอย่าอายที่จะเข้าหาคนเก่งๆที่เราเห็นเขาเล่นอยู่ก่อนแล้วนะครับเข้ามาหาพี่ๆเขาแล้วก็ขอคำปรึกษาจากพี่ๆเขาไม่มีพี่คนไหนใจร้ายที่จะไม่บอกน้องหรอกครับบางทีหลายๆคนก็กลัวนะว่าอย่างพี่เหลิมง่ายๆบางคนเขาก็แบบอาจจะแบบเหมือนแบบเดินผ่านพี่เหลิมประมาณ 3-4 รอบก่อนใช่ไหมครับใช่ๆขอคำแนะนำเข้าใจเลยเข้าใจโอเคไงก็ฝากด้วยนะผมขอบคุณครับเรียกชื่อพี่เหลิมดีกว่าครับเพราะว่าคนเรียกติดปากกันมันดัดปรับเปลี่ยนมาจากชื่อจริงตอนนี้พี่จะเข้า41ปีแล้วครับมันก็คือมันต้องระเบิดใจตัวเองด้วยถ้าเรามีความรู้แล้วมีโภชนาการแล้วเรามีความแข็งแรงแต่ถ้าเราไม่ตัดสินใจท่านั้นก็ไม่เกิดพี่ว่ามันเป็นสิ่งที่ท้าทายสำหรับลูกผู้ชายที่
มีความแข็งแรงในระดับที่ดีอยู่แล้วในอนาคตของพี่เหลิมในการฝึกสตรีทเวิร์กเอาท์เนี่ยจะไปไหนหกสูงแขนเดียวแผ่นแขนเดียวเลยไหมหรือยังไงเป้าหมายใช่ไหมเอาเป็นเป้าหมายเลยพี่เหลิมกินเวโปรตีนหรืออาหารเสริมอื่นๆหรือเปล่าครับเวโปรตีนใช่ไหมใช่หรืออาหารเสริมอื่นผมคิดว่าถ้าเรากินมันก็กินได้นะแต่ว่าเรากินในแนวทางที่ว่าวันละแก้วก็ได้หรืออาจจะไม่ได้ซื้อกินก็ไม่เป็นไร อย่างเช่นที่เนี่ยเขามีขายแต่ไม่ใช่ว่าขาดไม่ได้วันนึงจะต้องถึงขนาดนั้นนะมันจริงจังไว้เนาะคนอื่นๆที่รู้จักพี่นะครับก็ขอฝากกีฬาสตรีทเวิร์กเอาท์นะครับอย่าคิดว่ามันยากนะครับพื้นฐานมันก็เหมือนเราออกกำลังกายให้แข็งแรงแหละครับวิดพื้นดึงข้อดิปบาร์คู่นะครับหลังจากนั้นก็ทำให้มันสนุกไม่ให้มันน่าเบื่อแล้วก็เริ่มจากท่าที่เราอยากจะทำไปศึกษาว่ามันชื่ออะไรแล้วก็ฝึกตามขั้นตอนทำให้มันสนุกสนานนะครับมันไม่มีผลเสียแน่นอนมีแต่บวกให้ทุกด้านของชีวิตครับ